ครับผมอยู่นี่ครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามมาว่าผมเขียนหนังสือเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับอันนี้เป็นหนังสือเล่มแรกๆเลยนะครับที่เขียนชื่อต้นฉบับฝันใครอยากดูก็ลองไปหาเสิร์ชหาดูนะครับคําว่าต้นฉบับฝันนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องหลังๆที่มีวางแผนขายอยู่นะครับชื่อทําสติ๊กเกอร์ไลน์ขายเป็นร้านนะครับอันนี้เป็นต้นฉบับมานะครับก็เลยดูเยินๆไปซะหน่อยมีพิมพ์มาประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะครับผมยังขายอยู่นะครับผมอันนี้ก็คือสูตรลับยูทูบเบอร์นะครับใครอยากทำ YouTube เนี่ยก็อันนี้ก็อาจจะเป็นคู่มือที่สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับไม่มีทิศทางก็ลองดูตัวนี้ได้อันนี้ก็มีวางขายอยู่นะครับไปถามหาที่ร้านนายอินหรือว่า C1 ก็ได้ครับผมว่าวีรวุฒิหาสมบัติเขียนหนังสือเรื่องอะไรเขาก็คีย์ข้อมูลแล้วก็จะเสิร์ชหาก็จะมีหนังสือเล่มนี้โผล่มาแน่นอนครับแล้วก็หลังๆนะครับอันนี้เขียน อันนี้เขียนนานแล้วนะครับแต่ว่าผมชอบมากเลยเล่มนี้ก็คือเป็นตอนนั้นเขียนเรื่อง9วัด9ราชการนะครับวัดประจําของแต่ละราชการนะครับถึงราชการที่9นะเขียนมานานแล้วนะครับคือตอนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ต้องเดินทางไปที่วัดแต่ละแห่งนะครับไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสเพื่อสอบถามประวัติต่างๆนานานะครับแล้วก็พิมพ์เป็นเล่มออกมา SCG สนับสนุนนะครับเล่มนี้ปูนซีเมนต์ขาวก็จะมีเป็น2เวอร์ชันอันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่แบบขายของล้วนๆอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นความรู้นะครับผมว่าเหมาะสำหรับห้องสมุดเลยนะเนี่ยลองถามดูได้ที่ SCG นะ9วัด9ราชการผมตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Temple of the King โอ้โหเท่ซะอันนี้ก็เป็นเล่มล่าสุดนะครับที่เพิ่งเขียนเสร็จเลยเขียนเสร็จแล้วยังไม่มีไอเดียทำเรื่องอื่นต่อไปนะก็ลองไปหาดูกันได้นะครับที่ C1 9 In ถามว่าวีรวุฒิหันสมบัติเขียนหนังสือเรื่องอะไรที่ร้านเขาก็จะพิมพ์เสิร์ชหาให้นะครับผมหรือไม่ก็พิมพ์เสิร์ชหาใน Google ก็ได้อาจจะเจอกันนะครับผมซื้อไปลองขาโต๊ะขาเก้าอี้นะครับโอ้โหเสมอครับ